เสืออ้วนครับตอนนี้ทำอะไรครับพี่มองกล้องตอนนี้ปลานิลเฮ้ยสวยสวยสวยดีครับนี่คือปลาแล้วครับปลานิลนึ่งทำอะไรพี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกเราก็เอาเกล็ดปลาออกแล้วก็ตอนนี้ยัดไส้ด้วยเครื่องเทศตะไคร้ว้าวใส่เครื่องเทศตะไคร้เข้าไปเลยเราก็จะมานึ่งกันครับเดี๋ยวเราจะไปดูการนึ่งกันนะครับนึ่งแบบใช้ฟืนโอเคครับใช้นึ่งแก๊สนะครับมันจะหอมกว่านี่คือปลานิลนะครับเอาย้ำอีกรอบนี่คือปลานิลนะครับพี่อ้วนกำลังทำหมักปลานิลนะครับครับโอเคครับอันนี้สดๆจากไร่จากสวนครับแล้วก็วิธีหมักก็คือยังไงอธิบายนะครับก็เราก็บ้างมันเป็นแบบนี้นะครับครับบางคนอาจจะบ้างอีกอย่างนึงแต่ผมบ้างแบบนี้แหละกินง่ายดีเนี่ยครับครัวปลาครับแล้วก็ใส่เลยครับครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่นะครับเยี่ยมจริงๆครับเยี่ยมจริงๆนี่ครัวปลาครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเราจะทำคลิปแบบปลาเดี๋ยวลองไปดูนะครับการเขาเรียกว่าอะไรการนึ่งเนาะการนึ่งการนึ่ง